ได้อาหารมาจากฟู้ดแบงค์เนี่ยเขาแจกอะไรบ้างเห็นไหมคะอันนั้นเป็นแถวข้างๆเราอ่ะเป็นแถวที่เขามาต่อเพื่อจะเทสโควิด-19 นะคะแต่ว่าตอนนี้มอสอยู่ในแถวที่ไปรับอาหารนะคะหรือว่าฟู้ดแบงค์นะคะธนาคารอาหารโอ้คนเข้าแถวต่อเทสโควิดเยอะมากเลยอ่ะคือตอนนี้นะคะมอสอยู่ที่ Fairplex นะคะก็เป็นลานแบบว่ากว้างๆนะคะปกติที่เนี่ยเขาไว้จัดพวกงานแฟร์งานแข่งรถงานอะไรใหญ่ๆเห็นไหมคะทางเข้าปกติเนี่ยเขาก็จะมีจ่ายตั๋วจ่ายอะไรแต่ว่าตอนนี้เขาก็ให้มาเป็นสถานที่รับอาหารฟรีนะคะหรือเรียกว่าฟู้ดแบงค์ธนาคารอาหารนะคะเขาจะแจกอาหารฟรีให้กับคนที่อยู่ในอเมริกาทุกคนเลย You're seeing the cars lined up for a food giveaway. Go slow for me please. อันนี้เจ้าหน้าที่เขาก็บอกว่าให้เราขับช้าๆนะคะวันนี้เรามารับตอน9โมงเช้าเดี๋ยวดูว่าจะรอแถวนานหรือเปล่าเราจะได้ตอนไหนนะคือมอสดูในข่าวอ่ะเขาบอกว่าคนมารับของที่ฟู้ดแบงค์เนี่ยนะคะโหเยอะมากเลยวันหนึ่งอ่ะรถยนต์ประมาณ 3-4,000 คันเลยนะคะแต่รู้สึกว่าตอนนี้รถโล่งมากเลยนะเห็นไหมคะข้างๆมอสเนี่ยก็เป็นอัศจรรย์แบบว่าคนนั่งดูปกติเราอ่ะจะไม่ได้มาขับบนนี้ได้นะจะต้องเป็นพวกรถแข่งเท่านั้นแต่ว่าวันนี้เรามารับอาหารก็เลยได้มีโอกาสได้ขับบนถนนเส้นนี้นะเอ๊ะมันโล่งจังโอเคเขาก็บอกว่าให้เราค่อยๆขับไปนะคะเรื่อยๆตอนนี้เราเข้าอยู่ในแถวรับอาหารของฟู้ดแบงค์แล้วนะคะเจ้าหน้าที่เขาก็มาเปิดท้ายรถเราไว้เลยนะคะนี่ผิดคาดมากเลยนะเราคิดว่าคนอ่ะจะต้องเยอะต่อแถวแบบเหมือนในข่าวที่เราเห็นปรากฏว่าโอ้โหไม่มีคนเลยอ่ะ เนี่ยค่ะก็จะมีเจ้าหน้าที่นะคะคอยโบกให้รถเข้ามารอรับอาหารซึ่งรถแต่ละคันที่ถ้าไม่เป็นกระบะแบบนี้นะคะเขาก็จะเปิดท้ายรถให้โอ้โหอาหารเต็มเลยอ่ะเจ้าหน้าที่เยอะมากเลยโอเคค่ะคือเราไม่ต้องลงจากรถเลยเห็นไหมคะเจ้าหน้าที่เขาก็มาโยนอาหารใส่ท้ายรถเราเลยเห็นไหมเจ้าหน้าที่เขาก็จะมาโยนของให้ท้ายรถเราหมดหรือยังยังมีอีกนะนี่อันนี้เป็นกล่องหน้ากล่องเป็นป้ายโลโก้อเมซอนนะคะจะมีเจ้าหน้าที่เขาทำมือเห็นไหมว่าให้เราหยุดรถ Thank youคือเขาก็คงไม่ได้ยินเราหรอกแต่แบบว่าทุกคนน่ารักมากเลยอ่ะเห็นไหมคะว่าใครก็ได้นะคะที่อยู่ในอเมริกาเนี่ยสามารถมารับได้หมดแต่ว่าจะต้องขับรถยนต์มารับเท่านั้นนะคะปกติแล้วเนี่ยฟู้ดแบงค์หรือว่าธนาคารอาหารนะคะเขาจะมีอยู่ทุกรัฐแล้วก็มีมานานแล้วมากกว่า50ปีปกติเนี่ยจะต้องไปรับอาหารนะคะตามสถานที่ที่เขาจัดไว้ในแต่ละรัฐฟู้ดแบงค์อ่ะเป็นองค์กรอิสระนะคะก็คือองค์กรที่ไม่ได้หวังผลกําไรใดๆ Farmers, retailers, manufacturers ของที่เขาเอามาแจกเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะได้เงินบริจาคจากมหาเศรษฐีบริษัทพวกผลิตอาหารหรือแม้กระทั่ง
ซูเปอร์มาร์เก็ตก็ถ้าขายไม่หมดหรือว่าแบบค้างในสต็อกเขาก็จะเอามาบริจาคที่ฟู้ดแบงก์กันนะคะเรามาดูกันนะคะว่าที่เราได้อาหารมาจากฟู้ดแบงก์เนี่ยเขาแจกอะไรบ้างเราจะมีได้อาหารที่หมดอายุหรือเปล่าโอเคนี่เป็นไงคะอย่างที่มอสบอกเห็นไหมคือบริษัทใหญ่ๆเนี่ยเขาก็เหมือนว่าเป็นการสร้างภาพลักษณ์แล้วก็โฆษณาไปในตัวด้วยนะอู้มันหวานนะคะเป็นขนมกินเล่นยังไม่หมดอายุนะคะหมดอายุปีหน้าเพราะปีนี้ปี2020เนาะทิชชู่เปียกให้นะคะดูอันนี้มีกาแฟสตาร์บัคให้ด้วยอะไรวิปกิดเหรอพ็อกไอแบบว่าพวกแฮมเบอร์เกอร์อะไรอย่างนี้ช็อกโกแลตแท่งเดือน4วันที่17อันนี้หมดอายุแล้วใช่ไหมเพราะว่าวันนี้ที่เราถ่ายเนี่ยมันไม่ใช่วันที่17แล้ววันที่17มันเลยมาละเพราะว่าอาหารในอเมริกาเนี่ยนะคะตามฉลากเนี่ยที่เขาระบุวันหมดอายุเนี่ยที่มอสหาข้อมูลมานะคะเขาบอกว่าจริงๆแล้วอ่ะเขาปั๊มวันหมดอายุก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย3เดือนเดี๋ยวถ้ามอสท้องเสียหรือว่ายังไงเดี๋ยวจะมาบอกนะอันนี้อะไรอ่ะน่าจะเป็นเม็ดถั่วนะคะไม่รู้ว่าทำยังไงกินใครรู้บ้างเอาไปต้มหรอหรือว่ายังไงเดี๋ยวค่อยหาข้อมูลเปิด YouTube ดูแล้วกันเนาะแล้วก็มีอาหารกระป๋องนะคะเขาให้มาทั้งหมด7กระป๋องนะคะก็จะมีเนี่ยมีเนื้อไก่เห็นไหมคะมีถั่วพีชนะคะเป็นแบบว่าในน้ำเชื่อมเป็นมิกซ์ผักนะคะเขามีอันนี้ค่ะเป็นถั่วกินบีนนะคะเป็นแบบว่าแช่แข็งมีนมเป็นแบบว่าขวดลิตรเลย1แกลลอน3ลิตรนะคะอันนี้เดี๋ยวเราลองดูอีกกล่องนึงนะอู้กล่องนี้ขนมเพียบเลยอ่ะก็เหมือนกันค่ะเขาจะมีทิชชู่ให้นะคะแล้วก็จะมีเป็นพวกแบบขนมนะโอ้อันนี้กล่องนี้ขนมเยอะจังนี่คือของที่เราได้มาจากฟู้ดแบงค์หรือว่าธนาคารอาหารนะคะที่เขาแจกให้ฟรีสำหรับคนที่อยู่ในอเมริกาค่ะเพียบเลยอ่ะคือที่ใน LA Fairfax เขาจะแจกเฉพาะวันพุธนะคะทุกวันพุธเนี่ยสามารถมาเอาได้ตั้งแต่ 9:00 นจนถึง 13:00 นแต่ถ้าบางวันเนี่ยคนมารับเยอะอาหารก็อาจจะหมดก่อนเหมือนวันนี้เรามาตอนเช้าปรากฏว่าคนไม่มีเลยแล้วก็อาหารยังมีเยอะมากอย่างในลอสแอนเจลิสที่มอสอยู่เนี่ยก็จะมีกลุ่มคนไทยที่เขาออกมาแจกอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งอาหารสดคือก็แจกกันอยู่แล้วนะคะอันนี้มอสก็พามาให้เห็นนะคะว่าคนอเมริกันเนี่ยเขาก็มีแจกเหมือนกันเรียกว่าคนไทยไม่ทิ้งกันอเมริกาไม่ทิ้งใครก็ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆที่เกิดขึ้นในช่วงวิกฤตโรคระบาดนี้นะคะ